นี่ยคลองรังสิตแล้วคลองรังสิตโซนตอนนี้เราอยู่รอยต่อระหว่างนครนายกกับปทุมธานีนะเว้ยตกปลา2จังหวัดในทริปเดียวครับสุดยอดเฮ้ยสาย3อ่ะเนี่ยใช่ชะโดคลอง14มารอดเฉยเลยผมตีกันมาตั้งยาวนาน3โลได้เลยนะตัวนี้กัดนี่ครับฟาลั่นสวัสดีครับผมพวกผมตุ้มทีเรฟนะครับวันนี้นะครับผมนัดอาจารย์หนิงแล้วก็อาจารย์บีนะครับไปตามล่าหาปลาช่อนปลาชะโดที่คลองรังสิตกันนะครับซึ่งผมไม่เคยไปแต่ว่าอาจารย์หนิงเคยไปนะอาจารย์หนิงก็เลยชวนไปก็เลยตั้งใจกันว่าจะลองไปเสี่ยงดวงนะครับลองหาปลาดูนะครับแล้วก็วันนี้นะครับนี่ผมอยู่กับอาจารย์หนิงนะครับคนตกปลาครับนี่แล้วก็อาจารย์บีนะฮะคนค้นปลานะฮะอาจารย์บีจีปังโซอาจารย์บีจีปังโซวันนี้ก็เลยมากันเป็นแท็กทีมกันมา3คนนะครับเดี๋ยวจะเอาเรือไปลงนะครับคลองรังสิตนะครับเห็นเขาว่ามีชะโดนะครับแต่ก็คิดว่าไม่รู้ว่าต้องลองไปดูก่อนมีไม่มีไม่รู้เดี๋ยวไปลองเสี่ยงดูจะบอกไว้เลยว่ายากแน่นอนยากเหรอยากยากเพราะว่ามันเราไม่รู้จุดมันไงเออเราไม่รู้ว่ามันแต่รู้ว่ามันมีอ่ะแต่ต้องไปหาตามคลองย่อยต้องลองไปเสี่ยงดวงดูก่อนนะเอาความรู้ความสามารถที่เราสั่งสมประสบการณ์มานะครับกับการตกกระไหลคลองก็เดี๋ยวจะลองไปคุยขิงกันมาขิงกันมาตลอด1ปีนะฮะ เดี๋ยววันนี้ก็ลองจะใช้วิชาตรงนี้ครับลองไปขุดหาปลาที่คลองรังสิตดูนะครับคลองรังสิตก็เป็นคลองที่ค่อนข้างคลองสาธารณะนะฮะคลองมหาชนนะครับระดับมหาชนนะครับใครก็เข้าถึงได้นะครับเราก็จะลองไปตามหาปลาดูนะครับอย่างน้อยก็หวังว่าปลาช่อนสักตัวก็ยังดีนะฮะถ้าได้ชะโดนี่แม่งโคตรดีเลยครับยังไงก็ลองติดตามดูแล้วกันนะครับผมวันเดือนปีเออแข็งแรงหน่อยแข็งแรงหน่อยนี่นะครับยศระวังล่วงเลยนะสามารถขึ้นได้หรอกเรียบร้อยเกิดเดินมาเลยแล้วผมหลงลงขอบก่อนเรียบร้อยเดี๋ยวกูตามมึงไปตรงนี้ยังยืนได้มีตรงนี้แหละลงเรือกัน3คนนะฮะมีผมมีหนิงแล้วก็มีอาจารย์บีนะฮะรู้สึกว่าหลังๆมาลงไอ้พวกนี้ไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่เลย ชอบหลอกมาแห้ววันนี้แม่งเหยื่อก็ไม่ได้ออกมาเยอะนะเอาแบบตกปลาช่อนนี่แบบว่าทรงแจ็คเบทนี่คัดมาเน้นๆเลยนะแต่ตรงติ๊บเตะนี่ไม่ค่อยออกมาเลยคืออย่างนี้ปลาช่อนจะอยู่ไงมันนอนอยู่ริมตะลิ่งนอนอยู่ริมตะลิ่งนี่แหละนอนอยู่ใต้ดินเหรอนอนอยู่หน้าดินแต่ว่าทัดส่วนมากที่เจอนะอยู่ตามใต้ผักตบที่แบบมีกอเล็กๆน้อยๆเนี่ยยังมีตัวเว้ยเพราะมันมีที่หลบอะไรคุมหัวได้มันก็อยู่หมดลองตีให้ยั่วแม่งหน่อยเผื่อขึ้นมากัดปักป้าบสุดลูกตาเราโน้นมันเหมือนตันๆเพราะว่านี่นั่นน่ะเรือลอกคลองเห็นป่ะสีเหลืองอ่ะเลยเรือนี่ไปอาจจะแบบหมายน่าจะเป็นปลาป่าอยู่มั้งไอโดแม่งโดสาขึ้นติดขึ้นไล่ให้เราเห็นแล้วนะเออหรือมันโล่งไปมันแบบใช่ว่ามันโล่งไปเว้ยมันบอกไม่เนียนอ่ะนี่คือต้องตีขึ้นดินแล้วก็ลากลงมาใช่ไหมเออตีให้แบบเหมือนแม่งเหมือนอะไรกำลังจะลงน้ำอ่ะเนี้ยพอมีตัวมันวิ่งใส่ปุ๊บถ้าหมายนี้ไม่เวิร์กนี่ไงวะไปลุยในคลองรังสิตอ่ะมันยังไม่ดิบพอมันโล่งไปหน่อยไม่มีที่ให้นักล่าคุ้มตัวเอาวะวันนี้ได้ไม่ได้ช็อตปลาแต่ก็ได้น่าจะได้คลิปอาจารย์บีตกเรือวะ หรือว่าย้อนออกประตูน้ำแล้วออกไปตีคลองใหญ่แห้งเลยนี่ว่ายหน้าลุ้นกว่านะหน้าลุ้นกว่าเราตรงไปเรื่อยๆเออแล้วเดี๋ยวดูถึงแค่ตรงต้นไม้บ้านๆคนนี้ก็พอแล้วจริงมันต้องมีแล้วเนี่ยแถวเนี้ยเนี่ยตีอย่างเงี้ยเนี่ยเล้ากงเล้าไก่เนี่ยมันมีอยู่แล้ว
เนี่ยคลองรังสิตแล้วคลองรังสิตโซนตอนนี้เราอยู่รอยต่อระหว่างนครนายกกับปทุมธานีนะเว้ยพี่คือถ้าเราข้ามป้ายนี้ไปก็เป็นปทุมอ่ะตกปลา2จังหวัดในทริปเดียวครับสุดยอดคือเปอร์เซ็นต์มีตัวมันน้อยมากใช่ไหมใช่มันแทบไม่มีเลยคือชาโดยากแต่ไอช่อนน่ะน่าจะพอหาได้แต่มันต้องเทคซัสเลยกว่านี้ถ้าเข้าก็น่าจะเข้ารูนี้ว่ะไม่ใช่รูกลางไว้หนิต้องเข้ารูเนี้ยน่ามีทางรอดอยู่นี่ตีก่อนได้เปรียบถุงไผ่โอ้ไม่มีที่ยัดเลยเฮ้ยมีตัวจะโดขึ้นเลยเมื่อกี้ตีใส่เนี่ยขึ้นเลยเห็นวงน้ำอยู่พอแม่งตื่นแล้วเฮ้ยตามตื่นขึ้นเลยเออตื่นขึ้นออกมาเลยอะโถเชื่อผมผมบอกแม่งมีตัวเมื่อกี้มีตัวขึ้นจิบเลยใช่ตีใส่ขึ้นไปแม่งขึ้นมาม้วนเลยคุณเห็นอยู่ตรงนี้แหละตรงใบไผ่ที่มันลอยน้ำอยู่เนี่ยเหลืองตาเนี่ยคือมันจิบเลยเหรอตีใส่เข้าไปแล้วมันขึ้นมาม้วนเลยตอนนี้มันคงแบบตอนนี้ไม่ได้แล้วแหละแม่งรู้ตัวแล้วแหละมีไผ่ข้างหน้าอีกต้นนึงอันนี้ค่อยกลับมาเก็บปล่อยแบบไหลเนียนๆนะค่อยเก็บมาได้อยู่เฮ้ยนั่งขึ้นจิบปะวะทำไมอะไรต้องรู้โอ้ยมันยิ่งหนึ่งมันไงบอกแล้วอาจารย์หนิงโอ้โหใช่บอกแล้วเมื่อกี้มันมีจีบใหญ่เลยครับโอ้ยโอ้โหจารย์หนิงอ่ะหามาเชื่อชัดๆเออแล้วกูก็คนกลางไงกูก็ตีไม่ได้มึงก็นั่งกลางไว้ดีป่ะตะบึงตะบึงอ่ะสาย2กว่าได้เว้ยเฮ้ยแรงมันดีมากเลยนะเฮ้ยเปียกลอยสไลด์มาถึงว่ะสไลด์ไปปุ๊บปึ้งเลยอ่ะโอ้ตันหนิงอ่ะมึงเนี่ยทำให้กูอิจฉาตลอดเลยสัตว์เฮ้ยสาย3มันเนี่ยใช่ชะโดคลอง14มารอดเฉยเลยผมตีกันมาตั้งยาวนานใหญ่จังอ่ะอยากโดนอย่างนี้บ้างกับเขาโอ้โหมึงเอาหัวเรือปล่อยไปได้ไงวะกิฟฟิ้งไม่เก่งไงเดี๋ยวนะผมอยากรู้ว่ามันกี่โลอ่ะมีแบบกากๆอยู่ผมว่าเกิน3อ่ะกี่โลไม่3 3จุดครึ่ง 3.0 ไม่ใช่3โลกับอีกประมาณไม่ถึงขีดอ่ะเออ3โลอ่ะโอเคปล่อยนะครับไปลูกขอบคุณที่มาเจอกันแรงดีจริงทำให้กูวิชาอีกแล้วไปดีไหมมึงไปตกดิวิชั่นไปมึงอ่ะตอนนี้ก็ไม้เดียวแล้วสายมีตัวเดียววะรูนี้เป็นชัดเลย
ไม่น่ามีว่ะมีแล้วอืมไปนู้นเลยเงียบกันยังไม่แดดหรอที่แบบไม่ดีหรอที่แบบตีทำตามแล้วแบบปลามันตกใจปลามันจะรำคาญเนี่ยกัดเพราะรำคาญมันมีแบบทีแรกเหมือนตีไปแม่งกัดเพราะแบบแม่งจะกินจริงอ่ะตีอย่างเงี้ยถ้าเรามองแล้วเราสัตว์ทางมันน่าจะไม่ยากเฮ้ยใหญ่ว่ะมีขายข้างล่างมีขายข้างล่างออกมาแล้วออกมาแล้ววิโกวิ่งเข้าขายว่ะโกวิ่งเข้าขายโกวิ่งเข้าขายไอ้หนิงเดินหน้าหนิงเดินหน้าหนิงเดินหน้าเฮ้ยเฮ้ยอย่าลงล่างอย่าลงล่างไปเดือนนั้นช้อนท้ายช้อนท้ายช้อนพายช้อนพายคัน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 ช้อนพายดิช้อนพายช้อนพายไม่เข้าสวิงเลยผมหัวไประวังระวังเกี่ยวเบ็ดเดี๋ยวมันจะเมื่อยมันจะเมื่อยแล้วเออนั่นแหละแจ๋วมันต้องตัดขาใช่ไหมเนี่ยตัดเลยคุณดูตัดมันต้องศรัทธาสุดยอดนะพี่ตุ้มก็รอดแล้วเช่นกันรอดอ่ะอืมใช้ถามได้เลยนะครับนี่ตัวนี้เท่ากับจานหนิงเมื่อกี้เลยนะครับ3โลได้เลยนะตัวนี้กัดนี่ครับฟาลั่นแล้วเบ็ด 4O นะครับใส่เนลบูสเตอร์ตัวหนึ่งนะครับนี่ตีย้ำอยู่ประมาณกี่ไม้ได้วะ5-6 ไม้ไล่ออกมากัดเลยนะฮะถือว่ายำไม่นานเลยพี่ถือว่ายำไม่นานนะครับปลาอยู่ชิดตะลิ่งเลยตีไปนี่คันนี่บอกเลยว่าจริงๆวันนี้นี่ความพร้อมนี่มาตกปลาช่อนนะฮะตั้งใจมาตกปลาช่อนล้วนๆเลยแต่ว่าอยู่ดีก็ผิดแผนครับแล้วก็กลายเป็นมาไล่ตกชะโดแทนก็เลยเอาคันนี้ครับ86นะครับของบราซอนนะครับเอาอยู่เหมือนกันนะฮะแล้วก็ลอกอัลฟา SVTW นะครับสายหน้านี่ตกปลาช่อนเลย30 พอนด์ตอนแรกก็ที่มาลงเรือทีแรกก็แบบหวั่นใจอ่ะว่าที่ถ้ามาตกชะโดมันจะไหววะจังหวะนะครับโชคดีคือไม่ได้กัดโดนสายหน้านะครับรอดตัวนี้ดวงเราสมพงกันสุดยอดเนี่ยเออเอาเนื้อออกก่อนแค่รอศรัทธาอันนี้นะฮะปลาก็จะมาเองเออพูดอะไรก็ได้ครับ รู้สึกสบายใจ อะไรก็ได้ไม่แต่ช็อตสวยมากเลยนะแม่งพุ่งคือมันเหมือนกับมันอยู่ใต้นะมันอยู่ใต้นั้นอยู่แล้วเว้ยจังหวะย้ำไปน่ะ3-4 ทีอ่ะพุ่งออกมาอย่างงี้เลยเออพุ่งมาแล้วแบบกัดเลยดูจุ๊บ
นี่นะครับนี่อันนี้เบ็ด 4 โอนะครับแต่ใครสติสนใจก็ไปตามกันได้เลยนะครับแข็งๆนะครับช้อปปี้มีครับในเพจมีแล้วก็ร้านค้าตัวแทนนะครับมีหมดนี่ไหนสั่งสบายๆ2ละ85บาทนะครับเดี๋ยวเราพักปลามันก่อนนะครับให้ปลามันได้ไปดูปลามันแข็งแรงมากเลยนะจะดูน้ำแดงนี่ฮะเริ่มกลับตัวแล้วมันต้องให้หายใจไงปลาดีแล้วตัวสะอาดสะอ้านจริงปึ๊บมาเออนั่นแหละอุ้ยร้อยบ๊ายบายไม่แห้วหรอกพี่เฮ้ยยังไม่แห้วเวลาไม่หมดอย่าเพิ่งนับศพทหารเอาไปหวานกระท่อนดีกว่าพี่ไม่ค่อยได้ออกตกชะโดแล้วพี่จะไปหาปลาชะโดจากไหนใช่เพราะว่ายังไงเราสองคนเราโดนแล้วก็รอดใช่ไหมจันหนิงขี่ได้ไอ้ซุ้มเนี่ยมีเพราะตอนแรกกูตีแม่งมันขึ้นมาวนแต่ตอนนั้นจังหวะเรือมันแบบไอ้นี่ไงเนี่ยยัดใต้เนี่ยใต้ปืนใต้ปืนเออกดเข้าไปให้เบียดปืนไว้ก่อนนี่ๆๆเหลี่ยมเนี้ยเออยัดเข้าไปเลยไปย้ายหมายดีกว่าถ้ารอดปลาช่อนก็ถือว่ารอดนะเออก็ยังดีเนี่ยทุ่มไข่ได้รู้แน่นอนดูระยะการกัดของมันอ่ะจากที่เราตีไปตกมันไม่เกินประมาณเมตรหนึ่งก็ไม่เกินนั้นใช่ไหมอะไรวะปลาช่อนที่มันจะกัดเราเออมันไม่ตามมาไกลมากหรอกเมตร2เมตรอ่ะเต็มที่อ่ะระวังสายไฟเค้านะหนิครับเดี๋ยวยกเลยยกเลยพร้อมโอ้ยไอ้นึกไงยืนนะฮะท่านไม่มันจะชนต่อนึกว่าดำน้ำอ่ะไม่ได้ซ้ำเติมนะแต่เขาหลังนี่บอกว่าเลยยืนนะเว้ยถ้าเจออะไรเงี้ยนั่งเลยจะร่วงลงไปอยู่แล้วอ่ะเออไม่ใช่ดีนะดึงเมื่อกี้มันจะชนไม่ทันมันจะชนต่อแล้วกูก็เลยเอาไม้อ่ะยันต่อไว้ทำให้รู้ว่าไม่ควรยืนหัวเรือนะฮะเวลาจะปะทะอะไรหรือจะชนอะไรขนาดผมจับไกด์ไปตั้งนานแล้วนะนี่แค่แบบแรงไหลของเรือกระแทกนะเนี่ยแหละมันยืนบนเรือเป็นอย่างเงี้ยอันตรายเวลามันกระแทกอะไรเงี้ยยังไม่ทันได้ตกใจเลยนี่กูบอกให้มึงยืนข้างในนี่โอเคนะถ้ามึงยืนข้างบนเนี่ยมึงไปทั้งตัวเลยหัวทิ่มเลยตีลังกาเลยสบายใจเช็คอินแล้วใช่ไหมมาถึงไหมตกปลาไงว่าหัวเปียกเนี่ยควรจะถอดเสื้อมาบิดไหมเปียกปะล่ะแล้วขั้นเบ็ดกว่าเอ้าตกน้ำหรอตกน้ำชัวโอ้โหขั้นเบ็ดตกน้ำตอนนี้ไม่หนกแล้วขำไม่ออกละ20,000เลยโอ้โหอันนี้นะครับเมื่อกี้อาจารย์บีนะครับตกน้ำนะฮะขั้นเบ็ดล่วงน้ำไปด้วยนะฮะโอ้โหนี่อ่ะชนมันชนตอนนี้เออแล้วหัวกูก็จมลงไปในน้ำถ้ามันจะอยู่มันจะอยู่แถวนี้แหละเนี่ยมันชนตอนนี้ไงแต่มันก็หัวทุ่มทิ่มไปนี้เลยใช่หัวทิ่มลงน้ำเลยเดี๋ยวเช็คดีว่าน้ำลึกปะวะโอ้ยลึกอยู่ยังไม่ถึงดินแหละคัดเบ็ดหล่นน้ำครับพี่รับงมไหมฮะรับจ้างงมไหมเนี่ยล่วงตรงเนี้ยเมื่อกี้พี่ที่หัวขมามาแถวนี้ป่ะตรงเนี้ยแหละหัวขมามตรงเนี้ยตัวพุ่งน่าจะอยู่แถวเนี้ยครับไหนเขาดูสีหน้าดิขำไม่ออกเลยเมื่อกี้ยังขำอยู่เลย
ชนเสานี้ปึ้งนี่เสร็จไอ้นี่หัวทิ่มแบบนี้เลยแนวนี้เลยโอ้น้ำลึกเดี๋ยวน้ำมันลึกโคตรลึกเลยว่ะพี่3เมตรได้เหรอวะผมว่าเกินน่าจะเกินลึกจัดน้ำลึกถึงพื้นไหมครับโอ้อย่างลึกอะลึกพี่โอ้ยไหลไม่ไหวเดี๋ยวลึกจัดเพราะเนี้ยขุดด้วยอะไปไกลแล้วเพราะน้ำไหลแรงข้างล่างไหลแรงมากเลยว่าน่าจะไหลไปแล้วมั้งวะไม่ไหลไม่ไปไหนหรอกไม่ไปไหนเต็มที่ไม่เกินไม้น่ะไอ้ไม้ปักน่ะเป็นไงถึงหน้าดินปะถึงไปเกี่ยวสายตรงลอกมาอย่างเงี้ยเนี่ยมันใช่หรอมันไม่ได้อยู่ตรงนี้หรอเฮ้ยสายแล้ววะใช้ช็อกลีดป่ะน่ะเฮ้ยเหยื่อฟาลั่นเฮ้ยโอ้โหเออสีตะปูนไว้ป่ะเนี่ยไม่แน่ใจว่ะชิบหายแล้วถ้าเปิดนี่ก็ลากจนแม่งสายหมดเลยเหรอไม่ไว้หรืออะไรมึงผูกก็เปล่าผูกไว้แต่สาย200เมตรเฮ้ยเดี๋ยวพึ่งพี่ถ้าผมเจอแนวคันจะอยู่เงี้ยพี่ลงไปงมไหวปะไม่ไหวใช่ปะเจอคันแล้วเนี่ยเจอสายแล้วครับเปิดแล้วลองไว้ครับใช่ครับมันก็เลยแบบออกมาเรื่อยนี่ไงพี่แต่อย่างน้อยก็เจอแล้วเนี่ยไม่ใช่หรอใช่กอมันเลยมึงขอให้ผูกจริงนะผูกจริงผูกจริงไม่เคยกูไม่เคยติดก๊อตเทปเลยกูผูกแบบเป็นเงื่อนเลยแต่ตอนพอมันสุดตึงแล้วอ่ะค่อยๆสาวแล้วกันเผื่อเงื่อนแม่งรูดโคตรลุ้นรู้สึกโล่งใจไหมก็หนีขึ้นนิดนึง 70% นี่แม่งฮีโร่เลยถ้าทำได้อ่ะกลัวแม่งปึ๊ดหลุดจะดิเดี๋ยวไม่ใช่แบบหมุนเพลินอย่างเงี้ยแล้วแม่งตึงตึ๊กขาดเลยอย่างเงี้ยมึงเป็นกลายเป็นผู้ทำลายทันทีไม่ไหวบอกนะเฮ้ยตึงแล้วเฮ้ยตึงแล้วเหรอเฮ้ยอยู่เดี๋ยวนี้แหละมาไหมมาปะค่อยดึงค่อยดึงค่อยดึงมาบ้าอยู่แถวนี้แหละพี่สัตว์โอ้โหมันก็คงดิ่งอยู่ตรงเนี้ยสรุปงมคืนได้นะครับเจ้าตัวนี้นั่งน้ำตาเช็ดหัวเข่าแล้วตกน้ำอีกคันเบ็ดก็ร่วงอีกครับขอบคุณครับครับแล้วเงินไม่เปียกเลยนะไล่โอ้มันตากแห้งได้มุดไงดูคันนี้ดิดูคันนี้ดิคันอะไรวะนี่โอ้โหค่าการงมไหมล่ะคุ้มค่าการงมมากแกนคราฟนะครับลอกซิลเลียนซิลเลียนแขนอาร์ซีเอสโอ้โหโอ้โหนี่ถอดใจแบบกะว่าแบบกูจะเลิกตกกระโดดดีไหมวะกว่าจะหาแบบชุดประกอบกันใหม่ได้ต้องขอบคุณจันหนิงครับผมขอคำขอบคุณเป็นเงินนะพี่เอาไว้ในรถบวยในรถเอาให้หนิงไปอีก150บาทแบ่งกับพี่เข้าไปเอาบวยในรถโอ้โหเมื่อกี้ใจแป้วแล้วเย็บที่ให้คุณนับราคาสินค้าเลยแม่งคันซื้อมา 10,000 ลอก 10,000 คัน 10,000 ลอก 10,000 แถมอีก 2,000 22,000 แล้ว23,000อ่ะ 24,000 ตีทุกง่ายๆโง่เลยขายเสือด้วย 25,000 25,000 นะชุดเมื่อกี้กับการที่ได้คืนมาคุ้มไหมครับท่านยังแห้วอยู่นะไม่เป็นไรไม่เป็นไรชอยเออแค่นี้กูแบบมีความรู้สึกว่าแบบรอดตายจากเมียด่าเลยครับเมียไม่ด่าตามคลิปนี้ไม่ได้ปลาแต่กูดังกว่าพวกมึงอ่ะยอมนะเออยอมคลิปนี้กูให้เป็นพระเอกเลยเห็นตั้งแต่หัวทิ่มอ่ะคลิปนี้ให้อาจารย์บีเป็นพระเอกเลยลงทุนสุดแล้วเนี่ยโอเคครับทริปนี้ก็ผมก็ขึ้นฝั่งกันมาเรียบร้อยนะครับทั้งอาจารย์หนิงแล้วก็อาจารย์บีนะครับผลสรุปนะครับก็ผมกับหนิงนะครับโดนปลาคนละตัวส่วนอาจารย์บีมีเรื่องตื่นเต้นนะฮะได้ตกน้ำนะครับคันเผ็ดจมน้ำแต่ว่างมได้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับสำหรับคลองที่รังสิตนี่รวมๆก็ถือว่าปลาก็โอเคนะฮะมีให้ลุ้นนะครับซึ่งเป็นครั้งแรกที่มาตกไม่เคยมาตกมาก่อนเหมือนกันนะครับคิดว่าครั้งหน้าน่าจะลองมาสำรวจเพิ่มเติมนะฮะกับคลองรังสิตเส้นนี้นะฮะมีอะไรจะฝากไหมไม่มีอะไรครับแค่แบบยิ้มแห้งยิ้มแห้งได้เบ็ดคืนก็ดีแล้วโอ้โหมูลค่านี่ไม่ต่ำกว่า 25,000 เออคนตายแล้วเกิดใหม่นะสุดยอดดูสเปียกไหมครับเนี่ยเปียกแม่งครึ่งตัวเลยยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยกันนะครับผม
พบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมที่ไหนติดตามใช่ครับลองติดตามดูครับผมจะไปที่ไหนต่อนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม